ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวของสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนะคะมาย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้แหมมันก็มีโรคนั่นโรคนี่นะคะทำให้เรารู้สึก เดือดร้อนแล้วก็กังวลใจก็หลบเร้นไปในสมัยพุทธกาลกันให้สบายใจสักพักหนึ่งดีกว่าค่ะจริงไหมคะคุณจิตรินจริงครับพี่ในสมัยพุทธกาลก็นะฟังกันแบบเพลินๆไปก่อนครับจริงๆจะว่าไปก็ไม่ได้ฟังแบบเพลินๆซะทีเดียวนะมีความรู้เพียบเลยค่ะมีความรู้ประวัติศาสตร์ได้หมดเลยทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะทั้งเรื่องของภาษาก็ได้ใช่ไหมภาษาบาลีคำยากๆที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือว่าบางคำเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายว่ายังไงคราวนี้ก็ได้รู้ความหมายแล้วก็ยังมีในเรื่องของวรรณกรรมด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เขียนเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับเป็นเรื่องสั้นที่เขียนจากข้อมูลในพระไตรปิฎกนะคะวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคุณจิตรินตอนที่15ครับพี่15แล้วนะคะครับแล้วก็มาถึงท่านที่8ค่ะสตรีคนที่8ครับนางกีสาโคตมีนางกีสาโคตมีนะคะเรื่องราวของนางกีสาโคตมีไม่ยาวมากเท่าไหร่นะคะแต่ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวค่ะเพราะว่านางกีสาโคตมีนี้มีความทุกข์ซึ่งอาจจะต้องบอกว่าเป็นความทุกข์ที่อยู่ในขั้นสุดๆสำหรับผู้หญิงแล้วก็สำหรับแม่ทุกคนนะคะนั่นก็คือมีความทุกข์เพราะสูญเสียลูกค่ะลูกตายลูกตายอีกนางหนึ่งค่ะผู้หญิงคนไหนที่ลูกตายก่อนแม่นี่โหแน่นอนนะคะโดยปกติแล้วแม่โดยธรรมชาติแม่ก็ต้องไปก่อนลูกโดยอายุไขแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขัดข้องหรือว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุขึ้นมาลูกตายก่อนแม่ก็จะเป็นความร้าวรานเป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งของคนเป็นแม่และนางกีสาโคตมีก็ได้เจอความทุกข์เช่นนั้นค่ะวันนี้ตอนที่15นะคะกับเรื่องราวที่8กีสาโคตมีนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ค่ะอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขนะคะเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะคุณจิตรินเคยได้ยินชื่อกีสาโคตมีไหมน่าจะไม่เคยครับพี่แต่เรื่องราวที่ไม่เคยใช่ไหมไม่คุ้นใช่ไหมครับแต่เรื่องราวที่แม่สูญเสียลูกแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือนะคะไปถามพระพุทธเจ้าว่าจะช่วยชีวิตลูกได้ยังไงอันนี้อาจจะเคยได้ยินเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เพราะว่าเกี่ยวกับแม่สูญเสียลูกแล้วไปหาพระพุทธองค์นี่ก็มีหลายเคสผมก็ไม่รู้ว่าจะทำสลับกันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลองไปติดตามรายละเอียดของนางกีสาโคตมีกันเลยก็แล้วกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องราวความทุกข์ความเศร้าในทำนองนี้แน่นอนค่ะเกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในโลกของเราถ้างั้นไปกันเลยนะคะกับเรื่องราวของกีสาโคตมีค่ะณ นครสาวัตถีสตรีนางหนึ่งร่างสูงโปร่งแบบบางผิวกายขาวละเอียดใบหน้าสงบนิ่งอยู่เป็นนิดนางถือกำเนิดในวรรณะแพทย์บิดามารดาเคยร่ำรวยแล้วก็รุ่งเรืองมากแต่ด้วยปัญหาบางประการทำให้เงินทองที่มีอยู่ต้องร่อยหรอ
แล้วก็หมดลงในตอนนั้นทุกหนทางที่คนในบ้านนำมาใช้แก้ปัญหาล้วนล้มเหลวตีบตันจนกระทั่งในที่สุดจากคนร่ำรวยก็กลายเป็นคนยากจนเข็นใจสตรีนางนี้มีนามว่าโคตมีแต่คนทั่วไปมักเรียกนางตามรูปร่างว่ากีสาโคตมีอันหมายถึงโคตมีผู้แบบบางส่วนชายชราอีกผู้หนึ่งเป็นคฤหบดีที่มีชื่อในนครสาวัตถีเช่นเดียวกันมีทรัพย์มากถึง40โกฎแต่แล้วก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อทรัพย์สมบัติถึงคราววิบัติเงินและทองคำที่เก็บไว้กลายเป็นสีดำเหมือนแท่งถ่านทั้งหมดเขามีความทุกข์ใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนำเรื่องไปปรึกษาเพื่อนสนิทผู้เป็นที่น่าเชื่อถือเรื่องลือว่ามียานวิเศษสามารถทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้เพื่อนผู้นี้ให้คำแนะนำที่ค่อนข้างแปลกประหลาดว่าไม่ต้องกลุ้มใจให้เอาสมบัติบางส่วนที่เป็นก้อนฐานนี้ไปวางขายที่ตลาดหากพบผู้ใดที่มองเห็นว่าก้อนทานเหล่านี้เป็นทองคำไม่ใช่ทานท่านจงให้ผู้นั้นหยิบขึ้นมาให้ดูแล้วรีบเอามือรับไว้เงินและทองจะอยู่ในมือของท่านหากเป็นหญิงจงสู่ขอนางให้กับลูกชายของท่านพานางมาอยู่ที่บ้านแล้วมอบทรัพย์40โกรธให้นางดูแลส่วนท่านจงใช้ทรัพย์ที่นางมอบให้หากเป็นชายจงยกลูกสาวของท่านให้ปัญหาทั้งหมดจะถูกแก้ไขเศรษฐีเต็มใจทำตามคำแนะนำตอนนี้เขาเหมือนกับคนที่พลัดเข้าไปอยู่ในอุโมงค์มืดแค่เห็นแสงริบรี่จุดนิดเดียวก็ย่อมมีความหวังเช้าตรู่สุภนิมิตที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวาสนาบารมีได้ปรากฏแก่กีสาโคตมีนางเดินมาที่ตลาดเพื่อจับจ่ายซื้อของตามปกติแต่วันนี้นางหยุดยืนเฝ้าจ้องมองชายชราผู้หนึ่งด้วยความสงสัยยิ่งนักจนกระทั่งในที่สุดนางก็ได้เดินเข้าไปไต่ถามว่าคุณลุงผู้เจริญเหตุใดจึงเอาทองซึ่งเป็นของมีค่ามากองขายกับพื้นเหมือนสิ่งของที่ไร้ราคาเช่นนี้ล่ะคะชายชราตื่นเต้นดีใจเพราะว่าตั้งแต่เช้าผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตลาดไม่มีใครเลยที่สนใจกองถ่านของเขาแต่จู่ๆหญิงสาวผู้นี้กลับบอกว่ามันคือทองคำลูกเอ้ยไหนที่เป็นทองลูกจงหยิบมาให้ดูหน่อยกีสาโคตมีหยิบทองคำเต็มมือส่งให้ชายชราเขารีบยื่นมือออกไปรับเขาจ้องมองแล้วก็แลเห็นก้อนถ่านนั้นกลับกลายเป็นทองคำตามเดิมเขารีบถามไถ่ชื่อเสียงและตระกูลของนางจากนั้นต่อมาก็ได้เดินทางไปสู่ขอนางกับพ่อแม่แล้วจัดพิธีแต่งงานให้กับลูกชายทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำแนะนำที่เพื่อนได้มอบให้กับเขาจากนั้นเขาก็เปิดห้องที่ใช้เก็บสมบัติซึ่งตอนนี้สมบัติของเขากลายเป็นเพียงแท่งถาดเขาขอร้องให้นางหยิบมันขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างกีสาโคตมีก็ทำตามนั้นและไม่ว่านางจะเอื้อมมือไปสัมผัสตรงไหนสิ่งใดทองที่มีสภาพดำเหมือนถ่านก็กลับกลายเป็นทองคำเหมือนอย่างเดิมหมดทั้งสิ้นท่านเศรษฐีจึงโปรดปรานรักใคร่นางราวกับลูกแท้ๆมอบหมายให้นางเป็นคนดูแลทรัพย์สมบัติต่างๆทั้งหมด
แล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างสุดจิตสุดใจว่าสะใภ้คนนี้เป็นสิ่งนำโชคสำหรับตระกูลเพราะว่าไม่ว่านางจะหยิบจับอะไรทุกอย่างก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่สถานภาพพิเศษนี้ทุกคนในบ้านไม่ได้รู้ความจริงมีแต่คนพากันอิจฉาริษยากีสาโคตมีแล้วก็ปฏิบัติกับผู้ที่มาใหม่ด้วยท่าทีเฉยเมยมีการป้องปากกระซิบกระซาบพูดคุยนินทาราวกับว่ากีสาโคตมีไม่ได้อยู่ตรงนั้นบางคราวมีการจงใจกระทบกระเทียบเปรียบเปรยหัวเราะหยามหยันเพราะว่ากีสาโคตมีมาจากตระกูลที่ต่ำต้อยกว่าแต่แม้จะมาจากครอบครัวที่ยากจนกว่าหากความดีที่มีสะสมอยู่ในตัวนั้นสูงนักกีสาโคตมีสู้อดทนอดกลั้นต่อการดูหมิ่นดูแคลนที่ได้รับเพื่อถนอมน้ำใจของผู้มีพระคุณทั้งสองนั่นก็คือสามีผู้เป็นที่รักและบิดาที่น่าเคารพของเขาเวลาผ่านไปกีสาโคตมีก็ตั้งครรภ์พอครบกำหนดคลอดนางก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายและนับตั้งแต่ลูกคนนี้เกิดมาบรรยากาศภายในบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเด็กน้อยเหมือนแสงตะวันอันอบอุ่นที่สาดฉายเข้ามาในที่อันมืดมัวเขาได้กลายเป็นศูนย์รวมของความรักและความสุขนี่เป็นครั้งแรกที่บ้านนี้มีเด็กเล็กทุกคนในบ้านต่างเฝ้าดูการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงของเขาเสียงหัวเราะของทารกน้อยบริสุทธิ์แจ่มใสราวกับระฆังแก้วได้กลบเสียงหัวเราะหยามหยันที่เคยมีต่อกีสาโคตมีจนสิ้นบัดนี้นางได้รับการยกย่องปรนนิบัติจากทุกคนอย่างจริงใจในฐานะผู้ให้บุตรสืบสกุลกับตระกูลและสำหรับนางลูกน้อยคือสิ่งประเสริฐที่สวรรค์ประทานให้นางคิดว่าความสุขเป็นเช่นนี้เองเมื่อหนูน้อยเริ่มเดินได้แล้วก็หัดพูดของขวัญของประดับสูงค่าราคามีถูกซื้อหามาให้เทพบุตรตัวน้อยทั้งกำไลข้อมือข้อเท้าตุ้มหูล้วนเป็นทองที่แกะสลักจากช่างฝีมือเลิศทั้งสิ้นเขาสวมใส่กระทั่งผ้ากำพลชั้นดีซึ่งมีราคาแพงลิบลิ่วยิ่งกว่าอัญมณียามที่กีสาโคตมีกอดลูกน้อยประทับไว้กับอกเธอรู้สึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่เหนือคำนิยามใดๆสำหรับเธอแล้วลูกเป็นยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าดวงตาดวงใจของแม่นางไม่เคยอยู่ห่างจากลูกเลยสักขณะเดียวแต่ความเป็นไปในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครล่วงรู้คาดเดาได้ในเช้าวันหนึ่งกีสาโคตมีผู้เป็นแม่ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะพบว่าลูกน้อยสุดที่รักของเธอนอนนิ่งและปราศจากซึ่งลมหายใจราวกับถูกสายฟ้าฟาดกีสาโคตมีตกใจแทบสิ้นสตินางสั่นเทิมไปทั้งตัวร้องเรียกสามีให้มาช่วยสามีพยายามทำทุกอย่างแต่ลูกก็ไม่ฟื้นนางลนลานวิ่งไปบอกพ่อของสามีแล้วก็คนในบ้านขอให้มาช่วยลูกทุกคนในบ้านต่างพากันตกใจพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ตามความรู้ที่ตัวเองมีแต่ในที่สุดทุกคนต่างก็ลงความเห็นว่าลูกของกีสาโคตมีได้จากไปแล้วจำต้องนำร่างไปไว้ที่ป่าช้าเช
ชีวิตจิตใจของกีสาโคตมีราวกับจะขาดลอยนางกรีดเสียงร้องไห้คร่ำครวญนางอุ้มลูกไว้โดยไม่ยอมให้ใครแตะต้องนางคิดว่าคนเหล่านี้เป็นบ้าไปแล้วเมื่อไม่มีใครในบ้านที่สามารถพึ่งพิงได้นางวิ่งทลาออกมาพร้อมร่างที่ไร้วิญญาณของลูกน้อยนางเดินบ้างวิ่งบ้างนางวิ่งไปตามถนนและบ้านเรือนที่ใกล้เคียงได้โปรดเถิดมียาบ้างไหมขอปัญญาให้กับลูกของข้าด้วยเถิดผู้มีน้ำใจบางคนลุกออกมาดูแต่ก็บอกว่าลูกของเธอไม่หายใจแล้วไม่มียาอะไรที่ใช้รักษาเด็กที่ตายไปแล้วได้นะกีสาโคตมีพูดน่าสงสารได้แต่ร้องไห้แล้วก็พระออกมาจากผู้หวังดีคนนั้นนางก้มลงไปพูดกับร่างที่ไร้วิญญาณของลูกว่าอดทนนะลูกแม้จะต้องหายารักษาลูกให้ได้นางได้แต่พร่ำบอกเช่นนี้แล้วก็อุ้มลูกที่ไร้ลมหายใจเดินบ้างวิ่งบ้างกระเซาะกระเซิงถามหายาวิเศษจากทุกคนที่เดินผ่านมาหรือผ่านไปพบเจอผู้คนพากันมุงดูแล้วก็พูดถึงนางกับลูกน้อยยามใกล้เที่ยงบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเขาเข้าใจได้ทันทีว่านี่คงจะเป็นบุตรคนแรกของนางนางจึงเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจทำใจไม่ได้น่าสงสารจริงเราจะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้เองนางหันมาเห็นชายผู้นี้แล้วก็ร้องขอยาอากับกิริยาของนางดูใกล้วิปลาสเต็มทีเขาจึงหันไปกล่าวกับนางอย่างปลอบประโลมว่าน้องหญิงเราไม่รู้จักยาชนิดนี้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาท่านประทับอยู่ในวิหารใกล้ๆนี้เองจงไปทูลถามท่านเถิดจากนั้นชายผู้นี้ก็ได้นำพานางไปยังเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาประทับนั่งท่ามกลางพุทธบริษัททั้งหลายกีสาโคตมีแลเห็นพระองค์แต่ไกลนางอุ้มร่างของลูกน้อยแหวกฝูงชนที่กำลังนั่งฟังธรรมอย่างรวดเร็วนางเบียดกายมุ่งมั่นไปข้างหน้าจนกระทั่งได้มายืนอยู่หน้าเบื้องพระพักนางทรุดตัวลงกับพื้นแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าทั้งน้ำตาได้โปรดเถิดขอยาเพื่อรักษาลูกของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นกีสาโคตมีผู้น่าสงสารพระองค์ตรัสขึ้นว่าน้องหญิงเธอมาที่นี่เพราะต้องการยานั้นนับว่าดีมากถ้าเช่นนั้นเธอจงเข้าไปยังพระนครโดยถามหาให้ทั่วหากบ้านใดไม่เคยมีคนตายเลยจงขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากเรือนนั้นมากีสาโคตมีเมื่อได้ฟังเช่นนั้นจิตใจของนางเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังนางกุดีกุจออุ้มร่างของลูกที่ตายไปแล้วเข้าไปยังพระนครเมื่อไปถึงบ้านแรกเธอก็กล่าวกับเจ้าของบ้านว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีรับสั่งให้ข้าหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเพื่อนำไปใช้ทำยารักษาลูกของข้าขอท่านได้โปรดให้เมล็ดพันธุ์ผักกาดกับข้าด้วยเถิดคนบ้านนั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยก็ขอให้นางนั่งรอจากนั้นก็เข้าไปในบ้านแล้วก็หยิบเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาให้กีสาโคตมีรับมาด้วยความดีใจแต่
แต่แล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแต่ว่าที่บ้านนี้เคยมีคนตายหรือเปล่าจ๊ะโถถามอะไรเช่นนั้นบ้านนี้หากนับย้อนกลับไปจำนวนคนตายมีมากจนนับไม่ถ้วนเลยจ้ะใบหน้าที่มีความหวังเมื่อสักครู่กลับเศร้าลงถนัดใจนางต้องคืนเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นให้กับเจ้าของบ้านผู้อารีแล้วก็รีบเดินไปยังเรือนถัดไปโดยเริ่มถามก่อนที่จะขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดว่าที่บ้านนี้เคยมีคนตายหรือไม่นางถามเช่นนี้บ้านแล้วบ้านเล่าเรือนแล้วเรือนเล่าเกือบทั่วพระนครไม่ว่าจะเป็นบ้านของเศรษฐีคฤหบดีหรือบ้านยาจกเห็นใจก็ไม่ปรากฏว่ามีบ้านหลังใดที่ไม่เคยมีคนตายเลยกีสาโคตมีพร่ำตามหาแล้วก็ถามไถ่เช่นนี้จวบจนเวลาเย็นบัดนี้นางเริ่มเข้าใจถึงสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลนางเดินออกไปนอกพระนครตรงไปยังป่าช้าเมื่อไปถึงนางก็ก้มลงพูดกับลูกน้อยในอ้อมแขนว่าลูกจ๋าความตายมิได้เกิดขึ้นกับลูกของแม่คนเดียวแต่ความตายนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปความตายนี้มิใช่ธรรมะของชาวบ้านแล้วก็มิใช่ธรรมะของคนในตระกูลเดียวความไม่เที่ยงนี้เป็นธรรมะของชาวโลกทั้งหมดพร้อมทั้งเทวดาด้วยจากนั้นกีสาโคตมีก็มุ่งหน้ากลับไปยังพระเชตวันมหาวิหารขณะนั้นเป็นเวลาโพร่เพรพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรนางแล้วพระองค์ก็ตรัสถามด้วยพระกรุณาว่าดูก่อนโคตมีเธอได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดมาแล้วหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ต้องการเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์โปรดประทานที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดดูก่อนกีสาโคตมีเธอเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายแล้วแต่ความตายนั้นเป็นธรรมะเที่ยงแท้สำหรับสัตว์ทั้งปวงมัจจุราชฉุดคราดสัตว์ทั้งปวงผู้มีอัธยาศัยไม่พอความประสงค์ซัดลงในสมุทรคืออบายประดุดห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปฉะนั้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถาขึ้นว่ามฤตยูย่อมพานรชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจข้องเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นกีสาโคตมีได้ฟังแล้วนางก็บังเกิดดวงตาเห็นธรรมได้ทันทีบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพุทธศาสนานางกราบทูลขอบรรพชาต่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสอนุญาตนางได้กระทำประทักษิณเวียนรอบพระพุทธองค์3ครั้งกราบถวายบังคมแล้วมุ่งสู่สำนักภิกษุณีในค่ำคืนนั้นนางได้รับการบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระกีสาโคตมีเถรีตั้งใจศึกษาพระธรรมและพระกรรมฐานด้วยความมุ่งมั่นThank you.
วันหนึ่งพระกีสาโคตมีเถรีได้เข้าไปในอุโบสถตามวาระหน้าที่เพื่อจุดประทีปตามไฟเปลวประทีปที่ลุกโพรงขึ้นแล้วก็ค่อยๆรีลงทำให้พระเถรีกระทำมนสิการโดยแยกคายว่าสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดังเปลวประทีปแต่พูดถึงพระนิพพานไม่ปรากฏอย่างนั้นจากนั้นท่านก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอบรมปัญญาจนเห็นแจ้งว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดความเสื่อมและความดับเป็นธรรมดาไม่สามารถบังคับได้ในครั้งนั้นพระบรมศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีทรงเปล่งพระรัศมีปรากฏเบื้องหน้าพระเถรีด้วยความสว่างเรืองรองจากนั้นพระองค์ก็ตรัสพระคาถาว่าถูกแล้วกีสาโคตมีสัตว์โลกทั้งหลายเกิดและตายเหมือนเปลวประทีปนั้นผู้ใดเห็นแจ้งทางพระนิพพานแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวย่อมประเสริฐกว่าผู้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีแต่ไม่เห็นแจ้งทางพระนิพพานพระกีสาโคตมีเถรีได้กระทำให้แจ้งซึ่งปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระกีสาโคตมีเถรีจัดเป็นพระเถรีผู้เคร่งครัดอย่างยิ่งในการใช้สอยบริขารมีความเป็นอยู่เรียบง่ายตลอดชีวิตท่านนุ่งห่มจีวรที่ประกอบด้วยความเศร้าหมองจากผ้าบังสุกุลหรือผ้าที่หาได้จากกองขยะเช้าวันหนึ่งหลังกลับจากบิณฑบาตแล้วพระเถรีได้ปลีกตัวเข้าไปในป่าทึบลงนั่งเจริญภาวนาที่โคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในขณะนั้นมารได้มองเห็นประสงค์จะทำให้พระเถรีเกิดความหวาดกลัวหวั่นไหวจนขนพองสยองกร้าวเพื่อจะได้เคลื่อนออกจากสมาธิญาณมารจึงทำเสียงดังว่าท่านมีบุตรที่ตายแล้วมานั่งอยู่คนเดียวอย่างนี้กำลังมองหาบุรุษหรือเปล่าพระเถรีรู้ได้ทันทีว่านี่คือมารผู้มีใจบาปท่านได้กล่าวโต้ตอบว่าใช่บุตรของเราตายแล้วมีความตายถึงที่สุดแล้วคนทั้งหลายก็มีความตายแบบบุตรของเราเป็นที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้ไม่กลัวความตายหรอกมารเอ๋ยเราได้กำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงแล้วได้ทำลายอวิชชาแล้วเราชนะมัจจุราชไม่มีอาสวะแล้วหลังจากนั้นครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประกาศเมื่อครั้งที่พระองค์ประทับในพระเชตวันมหาวิหารเกี่ยวกับพระกีสาโคตมีเถรีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกีสาโคตมีเป็นเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของตถาคตในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมองเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปประทับอยู่บนภูเขาคิชกูฏนครราชคฤห์คืนหนึ่งในเวลาล่วงเข้าเที่ยงคืนแล้วท้าวสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์พร้อมด้วยเทพเทวดาเสด็จมาเข้าเฝ้าพระศาสดาสดับธรรมกถาชื่อสารานิยธรรม
คือธรรมะที่เป็นไปเพื่อแสดงไมตรีต่อกันระลึกนึกถึงกันและกันในขณะนั้นพระกีสาโคตมีเถรีมีความระลึกถึงพระองค์จึงมาด้วยฤทธิ์เพื่อที่จะเข้าเฝ้าเมื่อพระเถรีมองเห็นท้าวสักกะและเหล่าเทวดาท่านจึงคิดว่านี่ไม่ใช่เวลาอันสมควรจึงถวายบังคมแล้วจากมาแต่ว่าตอนนั้นท้าวสักกะเทวราชทอดพระเนตรเห็นท่านก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าภิกษุณีองค์นั้นคือใครซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบท้าวสักกะเทวราชว่ามหาบพิตรภิกษุณีองค์นั้นมีชื่อว่ากีสาโคตมีเป็นธิดาของตถาคตเธอเป็นยอดแห่งบรรดาพระเถรีทั้งปวงในเรื่องทรงผ้าบังสุกุลจีวรเศร้าหมองจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถาธรรมต่อไปว่าตถาคตเรียกชนผู้ทรงผ้าบังสุกุลผู้มีร่างกายผอมสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นเพราะบำเพ็ญข้อปฏิบัติอันสมควรแก่ตนผู้เพ่งอยู่คนเดียวในป่าว่าเป็นพราหมณ์ผู้ประเสริฐและนี่ก็คือเรื่องราวของนางกีสาโคตมีหรือพระกีสาโคตมีเถรีนะคะในบั้นปลายชีวิตของท่านค่ะก็เรื่องยาวนิดหนึ่งนะคะคือเรื่องยาวในหนึ่งตอนแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสั้นนะคะเมื่อเทียบกับเรื่องของสตรีท่านอื่นๆก็เลยรวบให้จบในตอนเดียวแล้วก็ไม่แบ่งเป็นช่วงนะคะจะได้ฟังอย่างต่อเนื่องทีเดียวรวดเดียวจบไปเลยก็มีศัพท์คำไหนบ้างไหมคะมีเรื่องของนครสาวัตถีนะคะนครสาวัตถีนี่เราเคยพูดถึงไปแล้วเนาะใช่เคยพูดถึงไปแล้วรอบหนึ่งครับค่ะในเรื่องของนางปตาจารานะคะใช่เงิน1โกฏอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะคะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของธรรมะปฏิสัมภิทา4ครับโอ้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้แบบลึกซึ้งนะคะเดี๋ยวอ่านไว้พอให้ฟังแบบระดับความรู้ก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าคนอ่านก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกัน ปฏิสัมภิทา4ค่ะหมายถึงความแตกฉานความรู้แตกฉานปัญญาแตกฉานมี4นะคะคือ1อัฏฐปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในอัฏฐะ2ธรรมปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในธรรม3นิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติคือในภาษาแล้วก็4ปฏิภาณปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในปฏิภาณค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ลึกๆนะคะก็ลองไปสืบค้นดูเองได้ค่ะปฏิสัมภิทา4นะคะก็เป็นความรู้ข้างเคียงจบเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะจบเรียบร้อยครับค่ะนางกีสาโคตมีถ้างั้นเราก็คงจะต้องพักกันก่อนเนาะครับค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันที่เรื่องราวของต่อไปจะเป็นเรื่องราวของนางคนที่9ครับนางสิริมาค่ะภาพประกอบของนางสิริมานี่ค่อนข้างจะเซ็กซี่กว่านางคนอื่นๆนะคะเป็นนางเดียวค่ะที่อยู่ในชุดถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในชุดที่ค่อนข้างวับวิวเล็กน้อยเซ็กซี่เลยนะคะอยู่ในชุดห่มคลุมด้วยผ้าบางๆแล้วก็สวมใส่บราเซียนะคะบราเซียแบบโบราณแค่นั้นเองก็ฟังเช่นนี้แล้วนะคะก็คงจะจินตนาการถึงหญิงบางประเภทคิดว่านะหลายคนคงนึกถึงเช่นนั้น
จะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวเอาไว้รอฟังกันละกันนะคะว่านางสิริมานี่เป็นใครกันแน่นะคะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนละกันนะคะคุณจิตรินครับค่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับเรื่องราวของนางสิริมาค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะหลังจากที่ฟังเรื่องราวของนางกีสาโคตมีซึ่งต่อมาก็คือพระกีสาโคตมีเถรีนะคะซึ่งเป็นเอตทัคคะในด้านของการทรงจีวรนะคะทรงจีวรเศร้าหมองฟังดูอาจจะแปลกๆนิดนึงใช่ผมพออ่านมาถึงตรงนี้ผมจำได้แล้วครับว่าเคยอ่านเรื่องของนางมาเพราะว่าตอ นเด็กเคยคุยกับเพื่อนประมาณว่าอันนี้ไม่ได้ลบหลู่หรืออะไรนะครับแต่ประมาณว่าเฮ้ยแค่นี้ก็เป็นเอตทัคคะได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับแค่ทรงจีวรเศร้าหมองแค่นี้เองแต่พอมาอ่านเนื้อเรื่องอ่านให้มันครบถ้วนแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วมันไม่ได้มีความหมายแค่ในเชิงการสวมจีวรเท่านั้นมันมีความหมายลึกซึ้งอย่างอื่นด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่เราอาจจะเก็บเอาไว้ถามผู้เขียนนะว่าเอตทัคคะทางด้านนี้เนี่ยมีความลึกซึ้งแค่ไหนทำไมพระพุทธเจ้าถึงตั้งให้เป็นเอตทัคคะในด้านการเขาเรียกว่าอะไรนะสวมจีวรเศร้าหมองเศร้าหมองจีวรเศร้าหมองในที่นี้ก็คือถ้าพูดภาษาเราก็คือจีวรเก่าๆจีวรโทรมๆซึ่งปกติผู้หญิงทั่วไปก็น่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องของผ้าเรื่องของความประณีตเรื่องของความสวยงามแม้ว่าจะเป็นภิกษุณีก็ตามนะคะแต่ท่านนี้เนี่ยเหมือนกับจะรับเอามาเฉพาะจีวรเก่าๆซึ่งเป็นผ้าที่เขาใช้แล้วใช่อันนี้ก็ติดเอาไว้ประเด็นหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าเอ๊ะที่เราเข้าใจเนี่ยหรือที่เราไม่เข้าใจเนี่ยความหมายจริงๆคืออะไรนะคะเอาไว้รอถามผู้เขียนคือคุณอาทิตย์ยามเช้าซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ค่ะครับนะคะทีนี้เราไปที่นางสิริมาเลยไหมคะทำไมคะพี่มีครับก่อนที่จะไปถึงนางสิริมาครับพอดีว่าผมเนี่ยติดใจประเด็นบางประเด็นของพุทธประวัติอยู่ครับพี่ซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เราเนี่ยข้ามมาอย่างเช่นประเด็นอะไรบ้างคุณจิตรินอย่างเช่นคำว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยครับผมสงสัยผมเคยได้ยินจากแบบนิยายจีนหรือว่าญี่ปุ่นเขาจะมีคำว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยใช้บ่อยกว่าประเทศเราก็เลยสงสัยว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วคือพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแล้วหรือพระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพระโพธิสัตว์อะไรแบบนี้ครับพี่คือไม่แน่ใจว่าคำไหนเป็นซับเซตของคำไหนใช่คำไหนใหญ่กว่ากันหรือว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะใช่ถูกต้องเลยพี่เรื่องของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีคำขยายมีคำอธิบายนะคะที่เป็นเชิงอยู่ในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระพุทธมารดาก็คือเป็นแม่ของพระพุทธเจ้านะคะในเรื่องนั้นตอนท้ายของเรื่องเนี่ยมีคำอธิบายพระโพธิสัตว์ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายเชิงอัดดังนี้นะคะว่าพระโพธิสัตว์เป็นชื่อเรียกของผู้ที่กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันนี้เดี๋ยวอ่านตรงนี้ให้ฟังก่อนนะคะครับครับคือโดยคอนเซปต์หรือว่าโดยแนวคิดก็คือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยคือคนที่สะสมบุญบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตคืออยู่บนหนทางคือโดยทั่วไปคนที่ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือต้องบรรลุจุดหนึ่งจะต้องบรรลุจุดที่เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนจริงๆก็ไม่เสมอไปอย่างบางคนก็
าจจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องสั่งสมบุญบารมีแล้วก็จะต้องปฏิบัติยาวนานมากนะคะเดี๋ยวลองฟังสองประเภทของพระโพธิสัตว์ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคุณจิตรินอาจจะเข้าใจเลยครับพระโพธิสัตว์มีสองประเภทจำแนกจากช่วงเวลาในการบำเพ็ญบารมีคือ 1. อนิยตะโพธิสัตว์กับ 2. นิยตะโพธิสัตว์ประเภทแรกนะคะอนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังมิได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอดีตกาลแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในการอันใกล้หรือไกลแต่ตัวท่านเองก็ต้องบำเพ็ญบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอมิได้ขาดแล้วก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายคือเวียนว่ายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดและเกิดแล้วตายนะคะในสังสารวัฏยังมีกิเลสนะยังมีกิเลสที่จะทำทั้งความดีความชั่วคือทั้งกุศลและอกุศลปะปนกันไปทำให้บางชาติเนี่ยเกิดในสุคติภูมิสุคติภูมินี่คุณจิตรินเข้าใจใช่ไหมสุคติภูมิก็คืออารมณ์แบบจะอธิบายคำว่าสุคติภูมิให้มันเป็นรูปธรรมยังไงดีพี่ผมเข้าใจนะแต่ว่าคือเหมือนอย่างบางทีเวลาที่เราพูดถึงคนที่ตายไปแล้วว่าครับขอให้ไปสู่สุคติคือไปสู่ที่ที่ดีแต่ว่าตรงกันข้ามกับคำว่าสุคติก็คือทุคติภูมิพูดง่ายๆก็คือนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยถือว่าเป็นภูมิที่เป็นทุกขติสมมติเราตายไปเราไปเกิดเป็นสัตว์เงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือเป็นทุกขติภูมิไปเกิดในนรกอันนี้ว่าตามหลักการของพุทธศาสนานะคะก็คือไปไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าไปเกิดในภพภูมิที่ดีโอเคไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีอยู่ในตระกูลบ้านช่องที่โอเคไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมก็คือไปเกิดในสุคติภูมิดังนั้นพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าอนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยเหมือนกับเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนอ่ะยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นที่จะบำเพ็ญบารมีต่อไปยังมีขึ้นมีลงบางชาติท่านอาจจะไปเกิดในนรกเพราะว่าท่านยังมีกิเลสยังมีทำความดีมีทำความชั่วปะปนกันไปบางชาติก็อาจจะเกิดเป็นมนุษย์แต่บางชาติอาจจะเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรต่ออะไรแบบนี้ค่ะครับนี่คืออนิยตะโพธิสัตว์นะคะ2คือนิยตะโพธิสัตว์หมายถึงพระโพธิสัตว์ที่จะเข้าถึงพุทธภูมิอย่างแน่นอนมีการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วแต่จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นั้นไม่อาจรู้ได้พระองค์จะไม่ทำอกุศลกรรมเลยนะคะจะทำแต่กุศลกรรมเพียงอย่างเดียวคือเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมคะครับซึ่งเรียกว่าสมณะโคดมโคดมมาจากคำว่าโคตมะซึ่งเป็นโคดหรือว่าเป็นโคดนี่ไม่ได้หมายถึงเป็นคำหยาบคายนะคะแต่หมายถึงเป็นตระกูลของพระองค์ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าที่มาจากตระกูลโคตมะนั่นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งองค์เคยได้ยินแล้วเวลาที่มีคำสวดอะค่ะคำสวดบางบทเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยสงสัยไหมคะทำไมต้องเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายใช่ทั้งที่มีองค์เดียวแท้ๆแต่ทำไมต้องใช้คำนี้เราก็จะรู้จักแต่ใช่รู้จักแต่เจ้าชายสิทธัตถะครับดังนั้นค่ะมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์นะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะมีหนทางของการที่จะพูดง่ายๆ enlightenment คือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่เหมือนกันครับแล้วพระโพธิสัตว์บางองค์เนี่ยก็จะได้รับการพยากรณ์
คล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยอาจจะมองเห็นว่าเนี่ยท่านเนี้ย เหมือนกับว่าจะได้เป็นและคืออารมณ์ถ้ามีการสะสมเงินก็แล้วกันอ่ะครับถ้าจะได้เป็นได้ 900,000 ละแต่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการเงิน1ล้านสมมตินะองค์เนี้ยได้ 980,000 ละเพราะฉะนั้นได้เป็นแน่นอนแน่นอนท่านก็จะพยากรณ์เอาไว้ว่าองค์นี้นะจะได้เป็นและเนื่องจากว่าท่านผ่านการเดินทางมายาวไกลมากแล้วก็ก้าวเดินบนหนทางของการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงการเข้าถึงพุทธภูมิอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมั่นคงในเส้นทางนี้ก็จะไม่ทำอกุศลกรรมเลยทำแต่กุศลกรรมเพียงฝ่ายเดียวคือประมาณว่าโค้งสุดท้ายทำนองนั้นเข้าถึงพุทธภูมิอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องทำความดีไปเรื่อยๆก็แล้วจำได้ว่าตอนต้นพี่หมีบอกว่าเป็นชื่อเรียกผู้ที่บำเพ็ญบารมีใช่ไหมพี่แล้วบารมีที่ต้องบำเพ็ญเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างพี่โอ้เคยได้ยินคำว่าทศบารมีไหมทศแปลว่า10ใช่แปลว่ามี10ข้อเลยเหรอพี่ครับ10ข้อรู้จักพระเวสสันดรใช่ไหมรู้จักครับพระเวสสันดรที่ก่อให้เกิดการถกเถียงในหมู่เฟมินิสต์ในหมู่นักสิทธิมนุษยชนในการบริจาคชาลีกันหาให้กับชูชกเอาไปใช้งานใช่ไหมคะครับพระเวสสันดรเนี่ยคือชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นชาติสุดท้ายที่ท่านบำเพ็ญบารมีสุดท้ายคือทานบารมีอ๋อก็แสดงว่าทศชาติของพระพุทธองค์นี่ก็คือบำเพ็ญแต่ละบารมีมาใช่ไหมพี่ใช่แล้วเป็น10ชาติสุดท้ายก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านึกง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเหมือนกับบารมีแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนกับเป็นโอ่งอ่ะมีองค์10องค์อ่ะคุณจะเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ10องค์เนี่ยคุณต้องเต็มอ่ะอย่างเช่นมีอุเบกขาบารมีเนกขัมมะคือการออกบวชอธิษฐานบารมีอันนี้ต้องไปดูในทศบารมีนะคะมี10ประการคือถ้าใครประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณต้องทำบารมีนี้เนี่ยให้เต็มเหมือนกับถ้าคุณสะสมเงินเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยคุณต้องใส่ให้เต็มอ่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยจะยาวนานมากแล้วก็ในระหว่างที่อยู่บนหนทางเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าปรารถนาพุทธภูมิอันนี้ถ้าเกิดว่าอ่านนวนิยายนะคะหรือว่าอ่านอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำนี้ว่าเนี่ยคนเนี้ยปรารถนาพุทธภูมิคือต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าครับต้องเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนต้องสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องทำบุญใช้ชีวิตเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทั่วไปอาจจะไม่ได้เจอคุณต้องลำบากมากๆแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะสบายแต่คุณก็ต้องลำบากเพื่อที่จะช่วยผู้คนให้พ้นจากความทุกข์มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นยอมตกนรกเพื่อผู้อื่นได้เพื่อที่จะไปช่วยคนที่อยู่ในนรกประมาณนี้อันนี้คือพระโพธิสัตว์ลองจินตนาการดูนะครับกว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีหนึ่งนี่บำเพ็ญเป็น1ชาติเลยนะครับ1มากกว่า1ชาตินะคุณจิตรินอ๋อมากกว่า1ชาติอีกใช่มั้ยพี่โอ้ต้องไปค้นดูนะคะมากมายแบบโหการเวลานี่ยาวนานมากนะคะกว่าที่คนคนหนึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ทศชาติเนี่ยทศชาติเป็นแค่10สุดท้ายถูกอันนั้นคือไฟนอลนะคะรอบสุดท้ายนะคะโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วรอบสุดท้ายค่ะคุณยังต้องผ่านรอบแบบรอบคอลิฟายอีกใช่ไหมใช่ค่ะมีหลายรอบมากเลยในการที่จะพิสูจน์ว่าเฮ้ยตอนนี้คุณอยู่หมุดหมายที่เท่าไหร่
ครับคือเหมือนกับการวิ่งมาราธอนน่ะจะมีเป็นหมุดหมายเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นยาวนานมากๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าเส้นทางอันยาวนานนั้นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเส้นทางที่จะเดินอย่างราบรื่นคือประมาณว่าโอ้ยได้ช่วยเหลือคนช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ฉันมีความสุขจังเลยไม่ใช่แต่การช่วยเหลือคนนั้นอาจจะต้องแลกมาด้วยความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสอาจจะต้องมีศัตรูที่มาระรานหรือว่ามาทดสอบบุญบารมีเพื่อให้บุญบารมีเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าคนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องเสียสละตัวเองอย่างมากๆแล้วก็จะต้องมีศัตรูที่ร้ายกาจมากๆด้วยมาระรานเหมือนคำที่เรียกว่ามารบ่มีบ่เกิดเคยได้ยินมาตายละมีหน้าละทุกชาติของพระพุทธองค์จะต้องมีคล้ายๆแบบเรียกว่าตัวร้ายได้ไหมพี่ตัวร้ายใช่ค่ะชาตินั้นๆคือเหมือนกับอย่างนี้ไงเหมือนเวลาที่คุณสอบเงี้ยคุณจะเลื่อนชั้นเนี่ยคุณต้องทำไงคุณจิตเรนก็ต้องอ่านหนังสือแล้วคุณก็ต้องสอบใช่ไหมใช่ครับเมื่อคุณสอบได้คุณก็จะได้เลื่อนชั้นอ่ะตอนนี้อยู่ม.2แล้วนะเดี๋ยวอีกปีนึงเราต้องอยู่ม.3เหมือนกันค่ะการที่จะเลื่อนชั้นหมายถึงบารมีแก่กล้าก็ต้องมีการสอบแต่การสอบในเชิงธรรมะไม่ได้เป็นการสอบข้อเขียนครับแต่เป็นการสอบปฏิบัติจากชีวิตจริงครับว่าเฮ้ยอย่างในเรื่องของความเมตตาคุณผ่านไหมมีคนร้ายกาจกับคุณขนาดเนี้ยคุณยังจะเมตตากับเขาได้ไหมหรือว่าในเรื่องของทานการให้คนเขาอยากจะได้ของที่คุณรักมากที่สุดในชีวิตคุณให้เขาได้ไหมคือก็จะเป็นสเต็ปไปครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นพระโพธิสัตว์หรือว่าถ้าคุณจิตรินปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะคุณจิตรินก็ต้องเริ่มที่การตั้งจิตก่อนนะคะเพราะว่าต้องผ่านเส้นทางอันยาวนานมากอ้อโอเคในหน้าต่อไปเนี่ยมิกกี้ลืมดูอีกด้านหนึ่งนะคะวันนี้ดูจาก iPad บารมีหรือว่าทศบารมีที่พูดถึง1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมีนะคะ4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมีคือความอดทนอดกลั้นเนี่ยค่ะสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานนี่หมายถึงการตั้งมั่นว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะไม่ได้หมายถึงการร้องขอโอเคเราเข้าใจมาผิดตลอดใช่ๆ okay. อธิษฐานว่าจะทำแล้วก็ต้องทำให้ได้ครับเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีค่ะอันนี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นโอ่งทั้ง10ก็แล้วกันอ่ะครับโอ่งทั้ง10ครับเต็มทุกโอ่งทุกบัญชีเป็นบัญชีก็ได้ต้องฝากเงินครับใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีบารมี10อันนี้คือทศบารมีแล้วก็มีอุปปารมี10คือการบำเพ็ญบารมีขั้นกลางแล้วก็มีปรมัตถบารมี10การบำเพ็ญบารมีหรือบารมีขั้นสูงอุทิศด้วยชีวิตของตนเองเพื่อพระโพธิญาณ ทศบารมีนี่คือสุดท้ายเพราะฉะนั้นใช้เวลายาวนานมากนะคะแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สงวนไว้สำหรับคนใดคนหนึ่งเท่านั้นทุกคนสามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อันนี้โดยคำสอนของพุทธศาสนานะคะคือทุกคนเนี่ยสามารถจะเป็นได้ถ้ามุ่งมั่นพอนี่คือเรื่องของพระโพธิสัตว์นะครับใช่แล้วพระโพธิสัตว์ผมแม้แต่พระอรหันต์นี่ยังยากเลยครับพี่คงขอไม่เป็นพระโพธิสัตว์ก็แล้วกันเคยได้ยินมาว่าอย่างคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะครับ
แม้ว่าบางครั้งเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ท่านก็จะยังไม่บรรลุเพราะถ้าเกิดบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านก็จะพ้นไปจากความทุกข์ละท่านก็จะมีความมีคืออยู่ในภพภูมิที่หมดกิเลสก็ไม่มีความทุกข์ละแต่ท่านจะยังไม่ไปคืออารมณ์ประมาณว่าพอจะถึงเส้นชัยอ่ะก็ไม่ไปเพราะถ้าเกิดไปเนี่ยจะพ้นทุกข์เพียงแค่คนเดียวแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ต้องฉุดคนอื่นไปด้วยต้องเอาคนอื่นไปด้วยต้องหามเพื่อนไปเข้าเส้นชัยพร้อมกันใช่นี่คือพระโพธิสัตว์ต้องแบบฉุดเอาไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราบารมีไม่แข็งพอโอ้โหแค่พระโสดาบันฉันก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วก็โอเคก็พอเป็นพระโสดาบันก็บรรลุพระโสดาบันแล้วก็ตามลำดับขั้นแล้วก็เป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นก็โอเคก็โอเคก็เป็นไปตามขั้นตอนในนี้คือในระดับบุคคลครับของคนที่ไม่ปรารถนาพุทธภูมิคือแค่เอาตัวเราเนี่ยให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้คือปัจเจกแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์แม้นจะบรรลุได้บรรลุธรรมได้ยังไม่บรรลุต้องพาคนอื่นไปด้วยพาไปให้ได้มากนั่นคือพระพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมินะคะครับนี่คือเรื่องของพระโพธิสัตว์นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็หรือว่าต้องการจะเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิในอนาคตนะคะฉันไม่ต้องการบรรลุธรรมธรรมดาธรรมดาแต่ฉันต้องการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตลองไปค้นหาข้อมูลดูค่ะครับเอาล่ะวันนี้นะคะก็กับเรื่องราวของนางกีสาโคตมีและครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวของนางสิริมาค่ะต้องบอกว่าเรื่องของนางสิริมาเนี่ยหวือหวามากค่ะแล้วก็มีรสชาติที่จัดจ้านมากแล้วก็อาจจะตรงกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันด้วยนะคะโอ้อย่างนั้นเลยเหรอพี่รอฟังค่ะว่าจะตรงในแง่มุมไหนนะคะครับแต่วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ